วันนี้เวลา 9:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมวังสะปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครั้งที่5ทับ1031ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ปัจจุบันโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นมีครูตชด.8นายครูอัตราจ้าง8คนครูจิตอาสา1คนนักเรียนชายหญิงรวม202คนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายสติปัญญาและอารมณ์เข้าเรียนจำนวน3คนเป็นนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ชั้นอนุบาล3จำนวน1คนประถมศึกษาปีที่3จำนวน1คนและนักเรียนบกพร่องสติปัญญาชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน1คนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีการศึกษา2564เปิดเรียนวันที่1มิถุนายน2564โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบไทยสต็อปโควิด+และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโอกาสนี้ทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานผลการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่8คนโดยมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้ประกอบอาชีพต่างๆเช่นรับราชการทหารพยาบาลครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและประกอบอาชีพอิสระสำหรับผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในรอบปีที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดส่งครูไปเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนผลิตสื่อการเรียนการสอนและนำมาสอนนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลคะแนนสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นในวิชาที่ขาดแคลนครูที่มีความชำนาญด้านการสอนได้ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลในทุกชั้นเรียนเช่นภาษาอังกฤษศิลปะและวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่3ซึ่งได้สาธิตการเล่านิทานเรื่องฮีโร่ช้างปะทะปีศาจโควิด-19ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนทางไกลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เรื่องโครงสร้างเซลล์เยื่อหอมโดยโรงเรียนได้รับความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มอบให้แก่โรงเรียนซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม2563อีกทั้งยังจัดครูอาสาของกศน.จังหวัดมุกดาหารมาช่วยสอนนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเขียนได้สามารถลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จาก16คนเหลือ10คนโครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรอย่างครบวงจรทั้งการปลูกพืชผักผลไม้กิจกรรมเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมประมงสามารถนำผลผลิตไปประกอบอาหารบริโภคและจำหน่ายได้โดยจัดทำเป็นฐานการเรียนรู้การปลูกพืชและขยายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ได้โรงเรียนยังดำเนินโครงการนำร่องการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในรายวิชาเลือกบังคับโดยได้รับเงินพระราชทานเพื่อสร้างห้องปฏิบัติการแปลรูปผลผลิตการเกษตรแล้วเสร็จปี2562เริ่มสอนทำกล้วยตากม้วนในปี2563ต่อมาได้รับพระราชทานตู้อบไฟฟ้าในปี2564จึงได้สอนให้นักเรียนทดลองทำกล้วยอบม้วนและยังได้สอนทำบัญชีนอกจากนี้ยังฝึกอาชีพให้นักเรียนเช่นการเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอผ้าไหมมัดหมี่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะงานอาชีพแล้วยังสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งการฝึกอาชีพการซ่อมเครื่องยนต์เล็กที่ให้นักเรียนสามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตรและรถจักรยานยนต์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริเช่นกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสีถาวรพนากลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านสุขสวัสดและกลุ่มใต้ร่มพระบารมีที่ได้รับพระราชทานเงินทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพเสริมทอผ้าและแปลรูปผ้าฝ้ายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำผลิตภัณฑ์ผ้าทอต่าง
ส่งจำหน่ายร้านภูฟ้าเช่นผ้าห่มทอมือหมอนรองคอกระเป๋าผ้ารวมทั้งได้ทอดพระเนตรผลการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ทำให้เห็นผลงานในด้านต่างๆทั้งโรงเรียนและชุมชนทำให้นักเรียนมีความสามารถทักษะที่หลากหลายในเรื่องวิชาการและวิชาชีพในการทำงานทั้งเป็นรายได้เสริมและนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อไปเป็นความรู้ที่ทางโรงเรียนแบ่งปันให้ชุมชนและชุมชนแบ่งปันกลับสู่โรงเรียนตอนนี้เรื่องตลาดนี้เหตุการณ์อย่างโดยเฉพาะจริงๆที่กรุงเทพก็ลำบากร้านอย่างร้านฟูฟ้าที่เคยทำเขาก็ให้ปิดเพราะตอนนี้มีโรคระบาดเยอะก็เราก็ต้องพยายามแก้ไขโดยการที่ว่าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านคิดโดยผ่านทางออนไลน์แต่ว่าค้าขายก็จะไม่เร็วเท่ากับที่เคยทำมาเพราะว่าเขาไม่เห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งคนตอนนี้ก็เขาก็ต้องพยายามคิดมากเวลาจะซื้ออะไรก็ต้องค่อนข้างจะประหยัดแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องอย่างช่วยกันแล้วก็ทางชาวบ้านที่ก็ต้องจำหน่ายโดยปกติหรือออนไลน์หรือว่ากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพื่อใช้กินเองใช้เองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เราใครต้องการรับประทานอะไรก็จะทำเองก็คิดว่าจะที่เราทำก็จะเป็นการนอกจากช่วยเหลือกันแล้วก็ประหยัดก็คือจะทำจะกินอะไรก็ทำสิ่งนั้นก็เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลงไปตอนนี้เราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้เวลา 13:31 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องประชุมวังสะปทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอกนิสไทยเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครครั้งที่5ทับ1032ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นมาปี2543เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตชด.5นายและบุคลากรทางการศึกษา14คนมีนักเรียน254คนหมู่บ้านในเขตบริการมี2หมู่บ้านคือบ้านพรมศรีธาตุและบ้านนวลน้ำคำด้านการศึกษามีผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาโดยโรงเรียนได้ประเมินการอ่านเขียนนักเรียนรายบุคคลเพื่อจัดกลุ่มตามพัฒนาการและวางแผนการสอนเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในส่วนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน8คนกำลังศึกษาอยู่10คนโดยทรงชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีผลคะแนนเรียนดีและทรงแนะนำให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมซึ่งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสนองพระราชดำริจัดหาเครื่องมือสนับสนุนการเรียนออนไลน์ให้สะดวกมากขึ้นรวมทั้งจัดหาหนังสือในระดับที่สูงขึ้นให้มีไว้ในห้องสมุดโรงเรียนตชด.สำหรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนได้สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการปฏิบัติตนมีการแจกจ่ายถุงพระราชทานเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนแจกจ่ายนมผงยาสามัญประจำบ้านโดยให้ครูประจำชั้นนัดพบนักเรียนเป็นรายบุคคลและกลุ่มย่อยที่บ้านเพื่อนำบทเรียนไปมอบให้และอธิบายการทำใบงานกันบ้านสัปดาห์ละ2ครั้งและมีการตั้งกลุ่มครูและผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อถามตอบข้อสงสัยในการเรียนการสอน
กิจกรรมห้องพยาบาลมีการจัดครูพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออกเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้ความรู้ด้านโภชนาการและด้านการอนามัยแก่ผู้ปกครองเดือนละครั้งกิจกรรมห้องสมุดปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดและขยายผลสู่ชุมชนโดยการนำหนังสือไปมอบให้ตามบ้านเพื่อให้เกิดการรักการอ่านในพื้นที่กิจกรรมสหกรณ์ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยรู้จักการบริหารจัดการเงินเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียนมีการสอนนักเรียนแปรรูปและถนอมอาหารเช่นการทำหน่อไม้ดองปลาเค็มและไข่เค็มไอโอดีนทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเช่นการแสดงโปงลางโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ทำการสอนได้รับพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดงนักเรียนได้ออกไปทำการแสดงในงานสำคัญต่างๆในท้องถิ่นกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตการเกษตรทุกประเภทเพียงพอต่อความต้องการนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งกิจกรรมปลูกพืชผักปศุสัตว์และประมงขยายผลสู่ชุมชนในการนี้ทรงติดตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดสกลนครเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2556ในระยะแรกดำเนินการที่ชุมชนบ้านคำขาอำเภอพันนานิคมมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำการเกษตรแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรและทำผ้าครามส่งผลให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆในจังหวัดปัจจุบันดำเนินการแล้ว5อำเภอมีสมาชิก560คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนแห่งนี้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาหลายครั้งครั้งนี้เห็นถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนและชุมชนที่ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือกันแบ่งปันกันถ้ามีปัญหาก็ให้ปรึกษากันก็จะแก้ปัญหาและผ่านพ้นไปได้ยังดีที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ยังสามารถมาพบปะถือว่าก็ได้ศึกษาจากทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางชุมชนแล้วทางก็ได้ช่วยเพื่อมีอะไรก็มีข้อคิดเห็นที่ให้ไปบ้างก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กันทั่วกันก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้รักษาตัวกันให้ดีให้อยู่อย่างปลอดภัยหนีไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดเพื่ออะไรที่ทางสาธารณสุขทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพอนามัยเขาแนะนำก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอย่างเคร่งครัดก็น่าจะปลอดภัยดีทั้งนี้ตลอดการติดตามการทรงงานโครงการตามพระราชดำริผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของสบค.อย่างเคร่งครัด